สวัสดีครับพี่น้องท่านครับวันนี้พระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในลูกาบทที่2ข้อ8ถึง14นะครับผมให้หัวข้อวันนี้ว่าเมื่อพระองค์ทรงเลือกเราพระคัมภีร์ได้บันทึกในตอนนี้ว่าในแถบนั้นมีคนเลี้ยงแกะในทุ่งนาเฝ้าฝูงแกะของเขาในเวลากลางคืนมีทูตองค์หนึ่งของพระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่เขาและพระสิริของพระผู้เป็นเจ้าส่งล้อมรอบเขาและเขากลัวนักฝ่ายทูตองค์นั้นจึงกล่าวแก่เขาว่าอย่ากลัวเลยเพราะเรานำข่าวดีมายังท่านทั้งหลายคือความปรีดียิ่งซึ่งจะมาถึงคนทั้งปวงเพราะว่าในวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดของท่านทั้งหลายคือพระคริสต์เจ้ามาบังเกิดที่เมืองดาวิดที่จะเป็นหมายสำคัญแก่ท่านทั้งหลายคือท่านจะได้พบพระกุมารพันพระอ้อมนอนในรางหญ้าในทันใดนั้นมีชาวสวรรค์หมู่หนึ่งมาอยู่กับทูตองค์นั้นร่วมสรรเสริญพระเจ้าว่าพระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุดส่วนบนแผ่นดินโลกสันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวงที่พระองค์ทรงโปรดปรานนั้นจากพระคัมภีร์ตอนนี้เราจะสังเกตว่าเมื่อพระองค์ทรงเลือกพระองค์ไม่ได้เลือกของงดงามสีสันสวยงามแต่พระองค์ทรงเลือกคนเลี้ยงแกะครับซึ่งเป็นคนที่ต่ำต้อยมากเพื่อจะเข้าเฝ้าพระองค์เป็นพวกแรกพระองค์ทรงเลือกเขานั้นพระองค์เป็นแบบอย่างในการเลือกอย่างไรเมื่อเรารับใช้พระเจ้าหรือเราประกาศนำคนมารู้จักพระเจ้าเราต้องมีท่าทีอย่างพระเยซูคริสต์ครับ1เราเลือกโดยเห็นคุณค่าของคนพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ทรงเห็นคุณค่าของคนเลี้ยงแกะแม้ว่าในสายตาของคนทั่วไปคนเลี้ยงแกะไม่ได้มีความสำคัญอะไรเลยแต่พระองค์ทรงเห็นคุณค่าในคริสต์มาสมีสิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคนเลี้ยงแกะเบธเลเฮมมารีหญิงสามัญธรรมดาโยเซฟช่างไม้ลางหญ้าอันต่ำต้อยจะสังเกตว่าพระองค์มักจะเลือกสิ่งเล็กน้อยเสมอเพราะพระเจ้าทรงทำให้สิ่งเล็กน้อยมีคุณค่าขอบคุณพระเจ้าพระองค์เห็นคุณค่าสิ่งเล็กน้อยเห็นคุณค่าของคนจากภายในวันนี้เวลาที่เรานำคนมารู้จักพระเจ้าเราต้องนำคนด้วยการเห็นคุณค่านะของคนจริงๆนะครับเห็นคุณค่าของคนไม่ว่าเขาจะรวยหรือจนเราต้องเห็นคุณค่าของเขาเสมออันที่2ครับห่วงใยห่วงใยความรู้สึกของเขาในข้อที่10ใช้คำว่าอย่ากลัวเลยเพราะเขากลัวนักในข้อที่9พระเจ้าทรงเข้าใจความรู้สึกว่าเขากลัวนักพระองค์จึงตรัสว่าอย่ากลัวขอบคุณพระเจ้าครับในคริสต์มาสนี้ใช้คำนี้เนี่ยคำว่าอย่ากลัวนั้น4ครั้งนะครับใช้กับเสคาริยาตอนที่เสคาริยาพระเจ้ามาปรากฏกับเขาในพระวิหารปรากฏกับโยเซฟโยเซฟก็กลัวโยเซฟปรากฏกับมารีก็กลัวคนเลี้ยงแกะก็กลัวดังนั้นเองทำไมพระคัมภีร์จึงกล่าวถึงอย่ากลัวถึง4ครั้งครับเพราะว่าทุกคนที่ต้องเผชิญกับคำตอบที่มาจากพระเจ้าแผนการของพระเจ้ามันดูเหมือนน่ากลัวครับแต่ในท่ามกลางความน่ากลัวนั้นก็เต็มไปด้วยสันติสุขภายในเพราะจะเกิดสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินความเข้าใจดังนั้นเองเราอย่ากลัวนะครับทำไมคนเรากลัวเพราะเราไม่รู้เราต้องเผชิญอะไรข้างหน้าแต่ถ้าเรามั่นใจว่าพระเจ้าอยู่ด้วยเราจะกล้าจะเผชิญกับมันนั่นคืออันที่2ครับเวลาเราจะเลือกคนอื่นเรียนแบบพระเจ้าครับเห็นคุณค่าของคนห่วงใยความรู้สึกของเขาอันที่3พระองค์ทรงให้เกินกว่าจะคิดเราเองก็ควรจะให้เขาให้คนที่เราพยายามจะดึงเขามาเนี่ยให้เกินกว่าที่เขาจะคิดได้ให้อะไรบ้างครับในตอนนี้ทูตสวรรค์ได้ให้ข่าวดีให้กับเขานะครับเพราะเรานำข่าวดีมายังทั้งหลายแล้วก็ได้บอกข่าวดีนั้นข้อ11ว่าพระคริสต์จะมาบังเกิดข่าวดีที่สุดที่เราจะต้องให้กับคนก็คือข่าวของพระเยซูคริสต์การนำข่าวประเสริฐของพระเจ้าไว้ให้กับคนคือข่าวดียอดเยี่ยมอันที่สองนะครับก็คือให้โอกาสพบพระกุมารในข้อที่12นี่เป็นหมายสำคัญท่านจะได้พบพระกุมารนอนในรางหญ้านะครับอันที่3ทูตสวรรค์ร้องเพลงให้ฟังมีใครได้ฟังเพลงทูตสวรรค์บ้างไหมครับคงจะยากแล้วครับแต่ทูตสวรรค์ให้สิ่งดีๆกับเขาพระเจ้าได้ให้สิ่งดีเกินความเข้าใจกับเขาเช่นเดียวกันวันนี้เมื่อเราติดตามพระเยซูคริสต์เจ้าจำไว้เลยนะครับเราสอนคนเรานำคนมารู้จักพระเจ้านอกจากเราจะนำเขามาพบความจริงของพระเจ้าแล้วเราให้สิ่งดีๆอีกมากมายกับเขาครับความห่วงใยที่เราสามารถให้ได้ความช่วยเหลือที่เราสามารถให้ได้ความรักที่เรามอบให้กับเขาทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งแหล่นี้นะครับมันเป็นการเรียนแบบพระเจ้าที่ทรงเลือกเราเมื่อพระเจ้าเลือกเราจงให้คุณค่าของคนที่พระเจ้าเลือกโดยการใส่ใจความรู้สึกของเขาและให้สิ่งดีๆกับเขาโดยที่เขาไม่จำเป็นต้องร้องขอจากเราขอพระเจ้าอวยพรและเมตตาเราครับเจ้าครับ